ก็นี่เลยนะครับเป็นจำนวนเงินจริงๆที่เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ2ดอลลาร์นะครับจากแอป Future Point นี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวการถอนเงินนะครับจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของผมจากแอป Future Point นี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเมื่อวานนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวการถอนเงินจากแอปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งในตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นให้เราดาวน์โหลดอยู่นะครับก็นี่เลยนะครับอ่ะแอปอื่นก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนไป20คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับนี้นะครับมันก็จะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้เราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นะครับทุกๆ600คะแนนเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สามารถถอนเงินเข้าสู่ PayPal ได้เลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการแลกเข้าสู่ PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวแอป Future Point ก่อนเลยนะครับตอนที่เราทำการสั่งถอนเงินไปนะครับเวลาเขาจ่ายเงินให้กับเราแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งแจ้งเตือนมาให้กับเราในแอปด้วยนะฮะอ่ะก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงนี้นะฮะที่รายการเขียนว่าลบ600นี้นะฮะอันนี้นะครับก็คือรายการที่ทางแอป Future Point นี้ได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับผมนั่นเองนะครับก็2รายการนะครับรายการละ1ดอลลาร์นะครับจ่ายผ่าน PayPal นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal ของผมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในบัญชี PayPal เลยนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะนี่คือ2รายการล่าสุดที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปจากแอป Future Point นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะได้รับเงินแล้วนะครับ1ดอลลาร์นะครับจาก Future Point นะครับอันนี้ก็1ดอลลาร์จาก Future Point นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นจำนวนเงินจริงๆนะฮะอ่านี่นะครับรีเฟรช2รอบเลยนะครับอ่านี่นะฮะก็นี่เลยนะครับเป็นจำนวนเงินจริงๆที่เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ2ดอลลาร์นะครับจากแอป Future Point นี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดาวน์โหลดแอป Future Point จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งด้านล่างลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมีคลิปที่สอนเพื่อนๆในการดาวน์โหลดแอปอยู่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดาวน์โหลดแอป Future Point นี้ไม่เป็นนะฮะหรือว่ายังไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดแอป Future Point นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูคลิปที่อยู่ด้านล่างลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนั้นนะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆในการดาวน์โหลดแอป Future Point นะครับแล้วก็วิธีการเริ่มต้นในการใช้งานแอป Future Point ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยในการรีวิวการทำเงินจากการเล่นแอป Future Point นี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ